วันนี้มาม่าพาไปเที่ยวกันค่ะไปร่วมงาน Netflix Family Playground กันนะคะมาม่ามากับพินดา2คนนะคะเพราะว่าเฮียล็อกกี้ต้องซ้อมเปียโนเขามีโชว์ที่เอ็มควอเทียร์ค่ะในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมเด็กๆเยอะเลยสมชื่อ Playground มากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเรื่องอะไรเข้าบ้างหรือแม้แต่การทำคิดแอคเคาท์นะคะที่เด็กๆเนี่ยใช้งานแล้วจะได้กรองคอนเทนต์ให้เหมาะสมเนี่ย Netflix ก็ให้ความสำคัญมากๆเลยหลังจากนั้นมาก็วิ่งค่ะขึ้น BTS สกูลวิถีมาที่พร้อมพงษ์เพื่อมาดูเฮียกี้วิ่งมาทันพอดีเป๊ะเลยค่ะเฮียกี้เริ่มโชว์แล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันลูกเล่นไปแม่ก็ภูมิใจนะคะไม่ว่าจะเพลงยากง่ายแค่ไหนเนี่ยก็รู้สึกดีใจค่ะที่ครั้งนี้ล็อกกี้ได้ก้าวข้ามผ่านความกลัวของตัวเองนะคะไม่กล้าหรือว่าเขาเป็นคนขี้เขินนี่แหละค่ะเราก็ให้กำลังใจเขาว่าล็อกกี้ลองดูสักครั้งนึงนะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ว่าล็อกกี้ก็สามารถทำได้ดีเลยค่ะเล่นจนจบเพลงแล้วก็ไม่ผิดด้วยนะสมกับความที่เขาตั้งใจเลยจริง